ยกเลิกการเรียกเก็บเลยต่อไปนี้ขอใบขับขี่มาปุ๊บออกไปสั่งปุ๊บคืนใบขับขี่เอาไปสั่งไปไม่มีการเรียกเก็บใบขับขี่ไม่ว่ารถอะไรก็แล้วแต่ไม่คืนไม่คืนโดนซวยคือผิดเลยเราเป็นเจ้าหน้าที่ถูกต้องผิด188แล้วครับเอาไปเสียซึ่งเอกสารโดนดำเนินคดีเลยโทษทางอาญาเลยไม่มีอำนาจเอาไว้ไปแจ้งความเลยเอาไปเสียซึ่งเอกสารตามป.ย.มาตรา188